แน่นอนที่ผ่านมาตอนเฟอร์เร็กสามดีมีดาราโดนเยอะมากๆมีชื่อพิงกี้บอกเฮ้ยพิงกี้น่าจะรวยจากเฟอร์เร็กสามดีใช่รู้สึกยังไงบ้างก่อนหนูก็คงจะต้องพูดว่าเหมือนกับทุกคนล่ะค่ะโดนไปด้วยเหมือนกันในระดับหนึ่งในแม่รู้แม่รู้ในระดับหนึ่งคือในจำนวนระดับหนึ่งค่ะก็เลยทุกคนก็ต้องอยู่รอดนะแม่เนาะก็ต้องทำอะไรเพื่อที่จะเป็นเริ่มต้นใหม่กันนะคะก็ขายของไปทำอะไรที่แสดงว่าเงินมันก็หายไปเยอะหายเยอะค่ะก็โดนเหมือนดาราคนอื่นๆโดนค่ะใช่คือเงินที่โดนก็คือเงินที่เก็บมาตั้งแต่เด็กๆเก็บไว้ตอนที่เนี่ยแหละค่ะเมื่อ30ปีที่แล้วที่เราเก็บหอมรำริบมาแม่โอ้โหนี่คือเงินเก็บเราหมดเงินเก็บส่วนตัวเงินเก็บส่วนตัวของมันน่ะตอนที่มันไม่ทำงานอ่ะตอนที่มันไม่ได้รับการละครอ่ะใช่แม่แต่รู้ป่าวว่าตอนที่มันไปมีชีวิตอิสระชีวิตที่แบบว่าชีวิตของมันเข้าใจได้เข้าใจได้ฮะเข้าใจได้ตอนที่มันไปมีชีวิตที่แบบว่าพวกเราเข้าไม่ถึงชีวิตปริศนาหรือภาษาชาวบ้านคือมันไปมีผัวชีวิตริมทะเลริมทะเลก็ต้องบอกว่าตอนไปมีผัวมีเงินเก็บ10กว่าล้านแม่ต้องยืนคุยแล้วเนี่ยแล้วโดนโฟเล็กมาหลาย10ล้านก็เอาเงินที่ตอนมีผัวมาซื้อโฟเล็กไม่หมดเลยโอ้เรื่องร้อยหมดเลย8ล้านหมดเลยอีกแล้วไม่ถี่ถ้วนให้ดีช่วงนั้นชีวิตเขวี้ยงไงลูกชีวิตเขวี้ยงเอ๊ะจะกลับแล้วจะไปกลับไปรับละครก็กำลังอยู่นะลูกเคยบอกว่าเราจะไปรับละครแล้วถูกป่ะตอนหมดหน้าตักเรามีผัวใหม่ๆอุ้ยหนูไม่เล่นละครแล้วค่ะสักพักกูไม่มีผัวแล้วกูจะกลับเอ๊ะยังไงกับชีวิตกูดีนะอ๋อเรามีเงินเก็บนี่มาเรามีเงินเก็บนี่ใส่ไปเต็มเหนียวเฉพาะเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นยังไงล่ะมึงเป็นยังไงล่ะละครรอมึงอยู่แม่เรียบร้อยเลยพังทลายมันถึงกลับมารับละครอย่างบ้าคลั่งไงลูกนี่เราอยู่แกมมี่ใช่ไหมค่ะเดินอยู่กลางลมฝนรถชนตายค่ะผมสู้สุดฤทธิ์พี่มาดีวันมาเลยอ่ะเงินคือถ้าถามว่าเงินของมันเนี่ยเราตอนไหนอันนี้พอรู้มาตั้งแต่ตอนที่มันไปมีผัวนั่นแหละแล้วก็เอาเงินที่ตัวเองไปมีผัวมาซื้อเฟอร์เร็กเพราะว่าตอนนั้นมันมีเกี่ยวกับบิตคอยตอนนั้นถูกต้องป่ะล่ะถูกหมดไหมหมดค่ะหมดปุ๊บสิ่งที่ทำได้มันคือไงรู้ไหมกลับมาเล่นละครดีกว่าก็มันเป็นจังหวะชีวิตแม่มันก็อาจจะแบบคนเรามันต้องเจ็บก่อนบางทีเราจะไม่เห็นความสุขที่สุดถ้าเราไม่ทุกข์มาก่อนนะคะไม่ได้อยากรู้ว่าตอนอยู่ดีก็มีสติประจำใจเสียเงินไปเป็น10ล้านตอนนั้นเครียดมากไหมจิตตกไหมจิตตกไหมหนูไม่เครียดฉันก็ยังงงว่าแม่ปล่อยให้เงินใช้อ๋อตอนนั้นก็เงินส่วนตัวเงินส่วนตัวเพราะว่าถามว่าแม่อ้อยจะปล่อยมาได้ยังไงวะก็คนเราบางทีมันหน้ามืดอ่ะบางทีเราก็มองไม่เห็นบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดใช่แล้วมันไม่ใช่บางทีเราต้องมองแบบโอ้โหมองไกลไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่ก็ถือว่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่